โหมันดูยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงโอเคโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วสมบัติมันจะอยู่ตรงนู้นนะฮะสวีดัสสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคือยังไงอะอย่างแรกเลยนะครับคือผมไปตายที่ EP ที่แล้วนี่ผมบอกไปว่าผมจะไปขุดแร่ใช่ไหมแล้วผมก็โดนลาวากระซวกไส้ตายให้ตายสิฉันมาตายอะไรโง่ๆแล้วทีนี้ผมก็สร้างโลกใหม่นะครับนี่ทีนี้เราจะมาสร้างโลกที่แบบเอาเป็นว่าอยู่ติดทะเลเลยดีกว่านะเพราะว่าเวอร์ชันนี้ใช่ไหมมันจะโดดเด่นด้านทะเลแล้วก็เต่าเห็นเต่าไหมครับน่ารักมากเลยนี่เจ้าเต่าน้อยของเราสวัสดีสจ๊วตเรียกว่าเหมือนนักบินจริงๆไงเห็นไหมเวลาเต่ามันว่ายน้ำมันเหมือนกำลังบินอยู่เลยนะครับผมก็เลยเรียกมันว่าสจ๊วตละกันนะเจ้าเต่าผมมีนี่อยู่เมล็ดข้าวนะครับจะโยนให้ปลากินไหมเอาไปเลยปลาชอบกินเมล็ดข้าวใช่ไหมล่ะไม่มีสัญญาณตอบรับอยากไปเลขที่ท่านเรียกให้ตายสิฉันโยนเมล็ดข้าวไปเพื่ออะไรอ่ะมืดแล้วเหรอเนี่ยโอ้ my god ผมว่านะผมต้องทำอย่างแรกเลยนะครับคือบ้านเตียงแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งให้ตายสิฉันมาอยู่บนโลกอะไรของฉันเนี่ยไม้ฉันก็ไม่มีเอาไม้โอ๊กไปก่อนแล้วกันนะครับมันหาง่ายดีนะนี่ผมก็ไม่มีทักษะอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็ต้องมาขุดไม้เนี่ยทุบไม้ก่อนให้ตายสิฉันต้องทุบไม้อะไรไม้เป็นไม้ที่แบบเหมือนเราจะขาดแคลนด้วยนะเพราะว่ามันเป็นที่โล่งไงมันมีแค่ไม้โอ๊กนะครับอุ้ยอู้อู้ฮูลิชิตฮูลิชิตฮูลิชิตตกใจไอ้ตายสิคิปเปอร์มาได้ยังไงฉันไม่ได้ต้องการนายโอ้โหโอ้ผีเต็มไปหมดเลยโอ้ผมว่านะนี่ตรงไหนปลอดภัยสำหรับผมบ้างเนี่ยสำหรับคืนแรกนี้ผมจะไม่ตายเด็ดขาดเลยจอดผีว่ายน้ำผีว่ายน้ำได้ด้วยเหรอให้ตายสิเดี๋ยวผมไปตรงนู้นละกันนะครับน่าจะปลอดภัยสำหรับผมนะโอ้สจ๊วตสวัสดีสจ๊วตก็จะอยู่แถวนี้นะครับจริงๆแล้วผมจะสร้างบ้านอยู่แถวนั้นแหละแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้แล้วก็คีเปอร์ไม่สามารถอยู่ได้นะแล้วก็ดูเลือดของฉันสิ my friend จริงๆแล้วผมอยากหาเพื่อนสักคนเนี่ยมาคุยแก้เหงานะแต่ว่าสจ๊วตเนี่ยมันอยู่แถวบริเวณนั้นผมเลยไม่สามารถที่จะคุยกับสจ๊วตได้โอเคมาถึงที่หมายของเราแล้วนะครับว้าวตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยโอเคเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่ได้พอจะทางชีวิตเฮ้ยนั่นมันแสงสว่างอะไรเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะผมเล่น Minecraft กากมากนะครับใครที่คาดหวังว่าผมจะโชว์โหดน้องผิดหวังแล้วแหละนะครับไม่เป็นไรดูเพื่อความเพลิดเพลินนะจะดูว่าผมเนี่ยใช้ชีวิตได้ไปถึงประมาณวันเที่ยวไหร่นะมาลองลุ้นกันก่อนอื่นเลยนะผมต้องทำพิกแอคมาก่อนนะครับพอได้พิกแอคมาแล้วใช่ไหมเราก็ค่อยไปขุดหินนะขุดหินเอาจากตรงไหนจากตรงนู้นเลยว้าวดูครับมีสจ๊วตมีปลาหมึกเยอะแยะมากมายสวยงามครับพี่สาหร่ายเอาไปทำอะไรได้นะสาหร่ายต้องใส่ต้องตัดเอานะครับผมก็ไม่ค่อยรู้มากนะก็ให้อภัยคนกากคนนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็รอเช้าอย่างเดียวเลยผมไม่อยากรอเช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปนู่นเลยดีกว่านะครับไปขุดหินกันนะแล้วก็ใต้น้ำนั้นมีแสงสว่างอะไรด้วยเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมกันเลือกไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าดำน้ำไปดำน้ำไปว้าวโอ้โคตรสวยแล้วก็โคตรลึกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายโอ้ไม่ตายใครมาแหวนใครมาแหวนแถวบ้านเนี่ยวุ้นวุ้นอยู่นี่ฮะอ้าวพอมองอ๋อนี่ไงผมก็สังเกตอยู่ว่าเอ้ยพอมองจากข้างบนเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่พอดำมาจริงเนี่ยมองเห็นนะฮะ
อู้ว้าววลิชิตวลิชิตพี่ตายสิใครจะไปรู้ว่าถ้าเราเข้าใกล้ลาวามันจะดูดเราเลยไปหาตัวลาวาเลยพี่ตายสิผมไม่รู้เนี่ยคือเมื่อกี้เป็นบทเรียนแล้วกันนะว่าอย่าเข้าใกล้ลาวากฎข้อที่1นะของการอยู่ในแนวปะการังโอเคเข้าใจละเดี๋ยวผมจะว่ายไปเก็บของก่อนนะไม่รู้ว่าของผมยังอยู่ครบหรือเปล่าน่าจะอยู่ไม่ครบเนี่ยดำลงไปเอ๊ะนั่นอะไรฮะมีเดี๋ยวมีซอมบี้ใต้น้ำด้วยเหรอเนี่ยโอ้ลี่แคบเพิ่งรู้เดี๋ยวแป๊บนึงไว้หนึ่งให้ผมนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงของที่ผมทำตกไว้สวยครับพี่นี่นะฮะแล้วมันก็จะดูดเราลงมาใช่ไหมโคตรดีเลยแล้วก็ว่ายน้ำลงไปนะครับเฮ้ยสาหร่ายเฮ้ยมีของเพียบเลยโอเคเก็บก่อนนะฮะกล่องด้วยได้ไหมเอาไม่ได้นะครับเอายากไปนิดนึงเฮ้ยผมจะจมน้ำน้ำแล้วอู้ตรงนี้มันเหมือนแบบเป็นซากปลาหลักพังอะไรสักอย่างนึงอ่ะโคตรเจ๋งเลยโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาสำรวจนะฮะดูดิผมเห็นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นซากเรือต่างๆเห็นแล้วใช้ได้เลยสวัสดีสจ๊วตโทษทีนะสจ๊วตฉันต้องว่ายน้ำไปอีกฝั่งนึงก่อนไปแล้วก็มันมีแบบพวกซอมบี้ในน้ำด้วยนะโคตรเจ๋งไปเลยผมต้องดำน้ำไปอีกสักรอบหนึ่งอุ้ยตกใจไอ้บ้าเอ้ยผมต้องเปิดเสียงเกมหน่อยละเพราะว่าเสียงเกมใช่ไหมเพราะมันเบาไปไงแบบทุกอย่างในเกมมันเบาผมไม่ได้ยินเสียงซอมบี้ไม่ได้ยินเสียงคีปเปอร์เลยโอเคโอ้โหโคตรเยอะเลยซอมบี้ในน้ำมีซอมบี้ผีเด็กด้วยไปแล้วครับขอโทษครับฟังอยู่นู่นมีตามมาไหมเนี่ยตามมานะไกลๆนู่นเลยอันตรายจริงเลยพี่ตายสิค่ำคืนวันนี้มันช่างยาวนานสลิดเกินนะ my friend เฮ้ยเดี๋ยวเก็บสาลายหน่อยเก็บสาลายโอเคหวังว่ามันจะขึ้นบกไม่ได้นะโหบนบกก็มีตัวเขียวนี่ come on baby come on my friend come on good luck come on baby come on อ้าวเดี๋ยวโอ้ดีนะไอ้พวกนี้มันขึ้นมาบนบกไม่ได้นะตัวลำพังตัวนี้ผมก็แย่แล้วเดี๋ยวเอ้ยใครบอกมันขึ้นมาไม่ได้ไปแล้วจ้าใครบอกมันขึ้นมาไม่ได้เนี่ยรีแคปค่ำคืนนี้มันช่างยาวนานซะเหลือเกินนะเพื่อนๆว่าไหมดูดิตายสิโอเคก็ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปขุดหินผมมีชาโคอยู่ดีอย่างหนึ่งคือดีมีชาโคอยู่นะครับแล้วก็ขุดหินนะฮะเอาไว้ทำได้หลายอย่างเลยหินนี้มันดีกว่าไม้เยอะไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากนะเก็บก่อนเก็บไปจะเช้าแล้วเย้หลังจากเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะครับก็คืนนี้กะว่าจะหลับให้เต็มอิ่มนะแกไปไหนเพื่อนขอค่าหน่อยเยี่ยมได้มันเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เดิมนะจะกลับไปที่ผมมาตอนแรกแต่มันมีคีปเปอร์อยู่เฮ้ยปลาโลมาโอ้ my god ปลาโลมาโอ้น่ารักมากเดี๋ยวซอมบี้เด็กไม่เกี่ยวไปไกลๆเลยน้องเฮ้ยเดี๋ยวนะปลาโลมาทำอะไรได้อะลีลาโลมาเดี๋ยวนะไปไหนละนี่สวัสดีเจ้าโลมาน้อยซอมบี้น้ำนี่ก็โผล่มาอยู่ได้
เพื่อนๆรู้ไหมฮะว่าเจ้าโลมากับเต่าเนี่ยทำอะไรได้เนี่ยดูดิขี่ได้ไหมเพื่อนเราอยากขี่นายอะไปแล้วไปเรียบร้อยโอเคเรามาเริ่มใหม่กันเรามาเริ่มใหม่กันให้ตายสิคือผมสำรวจไง EP แรกคือไม่ได้แบบกะเน้นของอะไรต่างๆไงคือแค่กะจะมาสำรวจอะไรนี้ก่อนไงพื้นที่รอบนะครับผมไม่ได้โชว์กากอะไรทั้งสิ้นนะผมแค่สำรวจโอ้ตายไป2รอบใน1 EP บ้าไปแล้วไม่มีอะไรกากไปกว่านี้อีกแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเก็บของเหมือนเดิมดีกว่าเนาะไปจะได้ไม่เสียเวลานะครับในการขุดหินขุดไรแล้วก็อุตส่าห์ดำน้ำลงไปเอาฐานเอาแผนที่ต่างๆเสียดายแย่นะไปโอ้สะจุดเอานี่แฟนหน้าเหรอโชคดีจังนะไหนมีแฟนด้วยไหนของผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่อ้าวเก็บไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกหินแต่เราคือเราต้องหลบผีพายพวกนี้นะผีทะเลพวกนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับผีทะเลกะกากพวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมนักว่ายน้ำมือหนึ่งอันดับโลกนะครับบอกไว้คำเดียวเลยเป็นไงเก็บของหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจผีพายนะมันขึ้นมาบนบกไม่ได้หรอกพวกนี้กากมากอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่เดิมเราจะสร้างบ้านนะสร้างบ้านของเรากันที่อยู่ตรงนู้นนะครับที่ผมจะคิดไว้ละนะบ้านของผมในรอบนี้จะเป็นยังไงหรอติดตามครับเพราะว่าไม่ทำบ้านดินแล้วนะผมจะไม่ทำบ้านดินละปล่อยน้ำไปปล่อยน้ำไปเฮ้ยเดินไปก็ดีนะตายนะครับจะได้เลือดเต็มนะเลือดเราก็จะเต็มนะครับแล้วก็ฆ่าหมูเดียวเดี๋ยวค่อยฆ่าแล้วกันนะครับของไม่พร้อมเลยโอเคมาอย่างแรกนะครับเราต้องทำโต๊ะครับพอโต๊ะครับเสร็จใช่ไหมก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้อ่ะแล้วเราได้แผนที่มาแผนที่ที่ฝังสมบัติอ่ะขอดูสิโหมันดูยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงโอเคผมเข้าใจแล้วสมบัติมันจะอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนู้นคือตรงสีขาวคือที่เราอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตรงเกาะตรงนู้นนะฮะจะมีสมบัติอยู่โอเคเข้าใจละอ่ะโอเคแผนที่นี้มันดีอย่างนี้นี่เองเนี่ยแล้วก็เราจะทำกล่องเก็บของนะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะได้เก็บแผนที่ไว้โอเคผมอยากรู้มากเลยสาหร่ายพวกนี้เอาทำอะไรได้เนี่ยสาหร่ายโลมาไม่รู้อ่ะใครรู้บอกได้นะครับข้างล่างนะเราก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปด้วยกันนะฮะโอเคทำพิกแอคหินแล้วก็ทำดาบนะฮะเอาไว้ล่าขนแกะโอเคได้มาแล้วไปเราจะไปล่าเนื้อกันเย้อย่างแรกเลยแตกยังไม่แตกข้าแตกหนึ่งหมูน้องเคยเห็นหมูหรือเปล่าเรียบร้อยได้มา2ชิ้นนะฮะพอแล้วสำหรับมือนี้แล้วก็แกะนะฮะทำเตียงนอนนิดนึงมาเลยเจ้าตัวนี้แล้วกันเชื่อโอ้ดีโอเคอีกสักตัวนึงนะฮะเรียบร้อยเสร็จละได้เตียงนอนสุดหรูมาอันนึงด้วยผมจะสร้างตรงนู้นดีตรงนู้นก็น่าสร้างเป็นบ้านดีนะแต่ว่าตรงนี้แล้วกันแหละนะโอเคตรงนี้แหละไม่อยากเรื่องมากสิ่งที่ผมต้องทำคือหาไม้มาเยอะๆฮะแล้วก็อย่างนี้ไหมได้รั้วมาโอเค6อันก็ยังดีนะครับจริงๆที่ผมคิดไว้นะคือบ้านเคยเห็นบ้านชาวเลมั้ยฮะบ้านชาวเลใครที่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมทำให้ดูบ้านชาวเล
ผมต้องตรงนี้แล้วกันนะดำน้ำลงไปนะฮะปึ๊บปึ๊บสร้างเสาขึ้นมาโอเคได้เสาแล้วนะฮะเอาทรายออกประมาณนี้แล้วกันแล้วก็1 2 3แป๊บนึงนะ1 2 3 4 5 6 7 7บล็อกละกันทีนี้เราก็ได้เสามาแล้วนะฮะนี่คือเสาใต้ถุนเอ้ยผิดผิดจะจุดอย่ามันว่ายน้ำผ่านนะเดี๋ยวโดนขวานเจ็บนะเพื่อนผมว่าดีนะเวอร์ชันนี้คือถ้าสมมุติว่าของมันจะจมน้ำใช่ไหมมันจะลอยขึ้นมาได้นะครับดีดีดีโอเคได้แล้วครับเสาบ้านทีนี้เดี๋ยวเราค่อยหาตัวพื้นบ้านนะครับมาทำเพราะว่าไม้เราเนี่ยมีแค่นี้เองเห็นไหมมีแค่นี้เองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับ EP นี้สำหรับตัวฐานของบ้านได้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าผมว่าจะทำบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล่าสมบัติกันนะครับเพื่อนๆนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ใครที่รู้รายละเอียดต่างๆก็บอกผมด้านล่างได้นะครับผมก็จะอ่านแล้วก็ไปศึกษาในการเอามาดำรงชีวิตนะของ EP นี้บ๊ายบายสจ๊วตบ๊ายบายทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผมครับ